ตอนนี้ลูกแก้วจะพาไปอิ่มความสุขกับพระเอกโป๊บธนวัฒน์ที่ตอนนี้กลายเป็นคุณลุงยังหนุ่มสุดหล่อหน้าเด็กๆไปซะแล้วค่ะได้ข่าวว่ากำลังเฮอหลานสุดๆงานนี้จะน่ารักอบอุ่นขนาดไหนลูกแก้วมีภาพเบื้องหลังมาได้ปลื้มปลิ่มกันด้วยค่ะสถานะใหม่แต่ได้หัวใจดวงเดิมกลับมาค่ะโดยพระเอกโป๊บธนวัฒน์มาสวมบทลุงเต็งคุณลุงที่มีหลานติดในละครพ่อยุ่งลุงไม่ว่างประกบคู่นางเอกคู่จิ้นคนเดิมสาวมิวนิษฐากับงานแนวคอมเมดี้ดราม่าโดยฉากที่ค่ายทีวีซีนเปิดกองอวดกันเป็นครั้งแรกก็เป็นฉากที่โป๊บมิวต้องช่วยกันเลี้ยงกาโม่หลานชายของหนุ่มโป๊บเห็นแล้วขอบอกว่าใจระทวยทันทีเพราะหนุ่มโป๊บรักเด็กมากชอบเลี้ยงเด็กหอมแก้มอุ้มไม่ยอมปล่อยหลอกเด็กให้ยิ้มอย่างคล่องแคล่วคะแนนนำนางเอกมิวไปหลายช่วงตัวเพราะสาวมิวถนัดทำเด็กร้องมากกว่าฉากนี้เหมือนแสดงสดเพราะทันทีที่น้องปลื้มนักแสดงตัวจิ๋วพร้อมนางเอกก็รีบแอคติ้งใส่กันแบบไม่ต้องซ้อมแหมรู้ใจกันมานานขนาดนั้นแสดงยังไงก็สมจริงค่ะน้องคนนี้นี่แบบอารมณ์ดีเนาะแอดเจแอดเดแกโม่พูดมีอะไรพูดไหมแกโม่แกโม่ฝากหน้าข้อหน่อยแล้วถ้าดูแล้วจะได้ความธรรมชาติมากผมว่าคนดูจะชอบจะยิ้มไปกับพวกเรานะ